ก็คือตรวจเจอช็อกค่ะไม่โอเคเลยเล่นแล้วก็น้ำตาร่วงร้องไห้สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือไปเจอมะเร็งที่ปอดโรคถล่มทลายเลยวันนั้นเหมือนมันมืดไปหมดว่าเราจะมีการรักษาแบบไหนเป็นมะเร็งที่ปอดลามไปที่กระดูกเราคิดว่าแม่ไม่มีโอกาสที่จะรักษาตกใจนิดๆว่าจะต้องตัดลิ้นเหรอแต่ความรู้สึกก็ต้องสู้กับเขาอะค่ะเพราะว่ามันเป็นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอให้กำลังใจว่าเนี่ยมันมีโอกาสหายมันไม่ได้แบบร้ายแรงขนาดนั้นก็คือณตอนนี้คือให้ยาเพื่อหยุดการกระจายของเขาก่อนตอนนี้เราก็พยายามมาปรับตัวว่าพยายามทำตัวรักษาควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับเขาเนี่ยเราจะทำยังไงยาที่ให้ไปเนี่ยมันตอบสนองได้ค่อนข้างดีค่ะตัวก้อนจากที่ก้อนมะเร็งซึ่งมีความทึบข้างขวาไปเลยเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มที่จะมีช่องว่างในการที่ให้อากาศหายใจได้ตอนนี้ผ่าตัดได้2อาทิตย์แล้วนะคะถ้าแผลตรงที่คอหายตรงที่ลิ้นหายดีแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ไปสายแสงค่ะก็โอเคค่ะก็ดีขึ้นทุกอย่างค่ะส่วนคุณหมอนี่สุดยอดเลยสุดยอดจริงๆเพราะว่าอะไรที่เราไม่รู้แล้วเราก็กลัวคุณหมออธิบายได้เคลียร์คัทมากเลยทำให้รู้สึกว่าอุ่นใจอย่างน้อยก็มีคนหนึ่งที่เขาจะช่วยเราได้ตอนนี้ใช้ที่ปกติได้แล้วพอเรามาแล้วเราสามารถผ่าตัดได้เลยสามารถฉายแสงได้เลยคีโมได้เลยแล้วก็กระบวนการรักษาต่อเนื่องจนจบสุดยอดค่ะเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นทางสว่างให้กับคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะอย่าคิดว่าเราเป็นความโชคร้ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเชื่ออย่างคุณยายเนี่ยในเรื่องของความโชคร้ายก็มีความโชคดีที่ได้มาเจอคุณหมอแล้วก็ทำการรักษาให้มีความสุขกลับมาใหม่อีกครั้งนึงอะค่ะค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของเราเองไม่ต้องว่าโอ๊ยฉันเป็นฉันจะต้องตายกับเขาไม่ตายค่ะไม่ตายเพราะสมัยนี้หมอเก่งมากทำตามคุณหมอแนะนำคุณหมอบอกค่ะทานยาให้ครบก็ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นต้องยอมรับให้ได้ว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเราจะต้องรักษาแบบไหนแบบไหนคุณหมอจะเป็นคนแนะนำอยู่แล้วถ้าเรารับข้อนี้ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ทุกคนมีความหวังที่จะหายเราต้องสู้จนสุดฤทธิ์เลยเพื่อที่จะชนะให้ได้Vegeni, victory for life.